ครับจากจังหวัดพังงาอันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยชายผู้นี้ถ้ารู้จักถือถ้ารู้จักตัวถ้ารู้จักใจถ้ารู้จักพี่มือแล้วบอกได้คำเดียวว่าต้องรักเขาไม่ต้องถามหัวใจชายคนนี้พิสูจน์สู้เต็มที่ไม่มีถอยมุกปลาฝ่าน้ำข้ามดอยไม่ต้องห่วงว่าเพื่อนจะคอยกังวลใดสู้เพียงข้างกับพี่น้องแน่นอนคือลูกหลานของพี่น้องนครศรีธรรมราชอันนี้รัฐมนตรีนักทุนใส่เกลือไปแล้วครับหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติคุณปรีชาพลวงวานิชรองหัวหน้าพรรคสุนีเรื่องเป็นยิ้มนายวิระมีสุขธรรมมีเป็นบุญแรกมีออกแอลตลอดจนหวานสมัครแล้วกับพี่น้องเจ้าตายที่เคารพฐานกับว่องวางแหวนจากการขึ้นเวทีปราศัยทางการเมืองเกือบ5ปีเต็มๆวันนี้เป็นครั้งแรกเวทีแรกที่ได้กลับขึ้นมาบนเวทีจับไมค์พูดยาปราศัยกับพี่น้องในฐานะนักการเมืองเหตุเกิดหลังจากการเห็นอำนาจยาวาได้ขึ้นปราศัยวันนี้พี่น้องเอกรงกับบ้านที่ไปห้านแต่งงานก็มีเจ้าหน้าที่ไปเล่นกับเจ้าป๋าปะยาให้นักบุญขึ้นขุดได้ไหมเจ้าป๋ากะจีครับเราว่าเชิญพบมาเป็นประธานแต่ว่าสถานการณ์มันผ่านมาจนถึงวันเวลาที่เขาบอกว่ายีชี่กุมภาปีหน้าเลือกตั้งจึงได้กลับขึ้นมาถือไม้ยื่นบนเวทีพูดเรื่องการเมืองกันสักครั้งแต่วันนี้ไม่ได้มาห้าเสียงนะครับเพราะว่าผู้มีอำนาจก็อย่างห้ามว่านักการเมืองอย่าขึ้นเวทีพูดจาหาเสียงเด็ดขาดดังนั้นวันนี้นี่เป็นกำลังที่เป็นไปง้อเขาเลยนะครับวันนัทธวุฒิในไทยรักษาชาติไม่ได้ห้าเสียงเรามาห้าสมาชิกแล้วตายจังแล้วพี่น้องครับสมาชิกตายแจ๊กยังๆเลยแต่ไว้ยังต้องเอาเลยเพราะว่ารู้ว่าพี่น้องอีกจะเมตตาและให้โอกาสพรรคไทยรักษาชาติมีมาถ้าใครถามว่าวันนี้มามางานพรรคไทยรักษาชาติเข้าได้สมาชิกมากมายกันแล้วเองมันหล่นห้องประชุมได้แต่สมาชิกต่างปีดอกวินไม่ได้สักอันเดียวป้าป้าป้าเรื่องเดินหน้าสมาชิกสมาชิกใดเราได้ไม่รู้กับแต่นกวิ่งสร้างถูกหรือไม่แต่จะไม่หวานนะครับเราต้องเข้ารอบในที่ทางมอบประชาชนเข้ารอบในว่าเห็นมอบคนแต่ว่าผู้สื่อข่าวทราบรู้ว่าวันนี้ประชุมเปิดสาขาทางใต้ทางใต้ทางซ้ายจะประกาศวันปีที่หนังซ้อซ้อในพื้นที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ครับภาคใต้มีผู้สมัครสอสอใด50ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรผมจะไม่บอกผ่านสื่อมวลชนจะไม่ประกาศต่อคนบนเวทีว่าเราจะกวาดที่ที่นั่งในสภาแต่ผมจะพยายามอย่างถึงที่สุดสุดความสามารถในการทอดที่นั่งเล็กๆในหัวใจคนตายให้พรรคไทยรักษาชาติมั่งครับเปิดง่ายดังที่ตู้ที่นะตู้ที่หัวใจเปิดตู้ที่ว่ากู้ข้าวไปยุ่งกี่ปีกี่ปีเลขเลขไม่เคยทำได้ตู้ที่ที่ข้าวไปทำไมเลยสักทีก็ที่นั่งเล็กๆนี่ครับแต่ข้อเข้าไปหนังในหัวใจแล้วที่ได้ทำงานให้แหล่มั้ง
แล้วที่ได้แสดงความสามารถแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจให้เฮ็ดมาพี่น้องที่เคารพครับผมลงสมัครผู้แทนตั้งแต่ปี44อายุครบลงเลยเดินไปได้มาได้ยกมือไหว้บางคนบอกเอ็มดูเลยเนาะบ่าวเออก็อย่างต้องอายุอย่างน้อยมาลงกลางเรื่องอันนี้ตั้งใจเฮ็ดดูนี่พี่ที่ช่วยมีแต่ว่าเหมือนว่าเนาะก็เราต้องเลือกคนบ้านเราต้องดีบางทีกลับบ้านไปทําแม่แล้วผมเดินแค่นั้นแม่ไปหลักเกิดจะไม่ก็ไม่รู้เดี๋ยวป้ามาไหว้คนอย่างนี้แหละกับคนบ้านเราเราต้องคนๆกันนุ่งวาทีผู้สมัครที่ยืนกันเป็นนับตัวทะเลทั้งลูกหลานคนบ้านเราทั้งเพชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาสตูลยะลานราปัตตานีข้างหน้าภูเก็ตตรังระนองบอกแล้วมั้ยนี่คือว่าผู้ว่าที่ผู้สมัครลูกหลานคนตายทั้งเพถ้าบอกว่าอีเดือนคนบ้านเรานี่ล่ะครับพวกเราหาถ้าบอกว่าคนตายต้องเลือกพรรคใดพรรคนึงถ้าไม่เลือกพรรคนั้นไม่ใช่คนตายก็ต้องห้ามหัวใจดีกว่านั่นเป็นคำพูดที่เป็นคำกับประชาชนหรือไม่นั่นเป็นคำพูดที่เป็นเหตุเป็นผลในทางการเมืองหรือไม่ผมไปตาไส้กับอาอีสานสมัยก่อนผมอยู่พรรคไทยรักไทยผมอยู่พรรคพลังประชาชนผมอยู่พรรคเพื่อไทยพี่น้องที่เคารพครับแต่พอแล้วประเทศผมจับใจไม่ได้ที่นั้นพรรคไทยเราเป็นนักการเมืองอายุเกือบ43ปีเปลี่ยนมาแล้ว45พรรคบางคนเห็นหมายใครนี้นักการเมืองเปลี่ยนพรรคถูกจะไม่ชาติไม่ละเข้าเหลือตังค์ร่าหน้าขอบไม่ได้ถึงว่าในที่โอนอย่าไปพรรคสาผมผมไม่เคยติดยายรู้แล้วนะครับแต่เขาอยู่ตัวผมทุกทีท่านเกิดจะเดินหัวปี2544ผมอายุ25ปีลงสมัครพรรคชาติพัฒนาได้คะแนนมากที่สุดของพรรคชาติพัฒนาในภาคใต้ครับไปทำได้เลยครับเปิดเวทีปราศรัยเดินผมมาเดินไหว้ก็คะแนนประชาชนเป็นคะแนนบริสุทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วพรรคชาติพัฒนาก็ตั้งตัวไปพบกับลูกเทพครับเราก็อยากเห็นตัวว่าเด็กรุ่นอายุ25ปีคนไหนสู้กับพรรคประชาธิปัตย์ที่คนแล้วได้คะแนนเป็นที่หนึ่งก็พรรคในภาคใต้ไปถึงก็เห็นพบเขาบอกโอ้หน่วยก้างดีใช้ได้ตั้งให้พบเป็นผีพึ่งซ่าพรรคกับพี่น้องกันตั้งแต่วันตั้งจนวันยุบรวมกับใครกับใครไม่พึ่งซ่าคำเดียวแล้วเวลาเขายุบรวมกันแล้วผมมีดำเรื่องครับพี่น้องก็ต้องเดินข้ามไปเสนอตัวเป็นผู้สมัครใครหลังใครไปพบนายหัวเวลาไปพบพี่ผู้ตั้งไปพบพี่ผีก็นี่แหละครับที่2548ลูกสาวเดินไหว้ชาวบ้านหลังคนตาคนแก่มาจำได้ลูกสาวเหรอแล้วทีนี้พี่ยายพักเนี่ยล่ะลูกผมก็ไม่ใจยายก็ยุ่งกับผมนี่พวกเราต้องอายุนี้เนี่ยมันก็อยู่รวมเออเอาหนูเลิกทั้งกันเลยให้ทุกเรื่องมันลงหนูแม่อยากกับยายใครยายมาหนูแม่กับจ๋อกับกับใครนะผ่านไปเพียงไม่กี่ปีพี่น้องครับเกิดการยึดอำนาจปีที่เก้าปีห้าทุนลงสมัครแล้วที่นี่พรรคพลังประชาชนเดินไปจากบ้านแล้วเพราะว่าหนูว่าเลี้ยงยาย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 ยุ่งยายเพี้ยนแล้วแล้วพวกเราก็ต้องไม่ได้ยายมันก็ยุบพวกเราเสื้อผ้าเสื้อยาเสื้อเก็บตัวเลยเราก็ยุบเหนื่อยกับพวกทีนี้พอเลือกตั้งเนี่ยนี่พี่น้องที่เราตัดเลือกแล้วลูกหลานก็ต้องเดี๋ยวมองชาวบ้านแล้วพี่น้องที่เราตัดเลือกมาต้องลงแล้วทีนี้ตัดเพื่อให้ก็ว่าเฮ้มันใหญ่แล้วมึงกับเราดูหมดผมเนี่ยแบบพี่น้องจะมาลบเส้นทางการเมืองมันจะปวดตรงนี้ครับแต่มุมมันไม่เคยเปลี่ยนแนวทางไม่เคยเปลี่ยนตัวยืนการต่อสู้ทีนี้ผมตั้งใจเลยเอาไว้แล้วอย่าให้ท่านหวงแหวงผมยายเองแต่ว่าผมจะตัดยุ่งก่อนไม่ทำผมหลอกเที่ยวนี้เอ้าลงนั่งเล่นนะบอกกันทำหายังไม่ชู้
อยากรวมใจแท้พัฒนาเมืองชุบชูชักชินินสร้างคนทะเลแสดงความคิดเห็นเรื่องผลงานรัฐบาลทำงานมาครอบชีพนี้ในฐานะประชาชนทำงานการเมืองในนามพรรคเพื่อไทยมีความคิดเห็นวันพึ่งกับผลงานของรัฐบาลคนพื้นทะเลหลายเม็ดพรรคเพื่อไทยทะเลแหล่งมีปัญหาเป็นคดีขึ้นโลกขึ้นชาติแล้วก็เล่นเชียดไปเชียดมาต้องทำให้ถูกกฎหมายให้ทำให้ถูกกฎหมายก็ไม่ยุบหรอกแล้วถ้าผิดก็ต้องยุบเอาอย่างที่บ้านมาก็เราไม่ได้คิดนี่ตึงตลาดรักมากไม่ยุบแต่ที่น้องต้องรอครับไอ้นั่นแหละจะทำผิดบ้านมาแต่กำลังอธิบายที่บอกว่าที่มายุ่งขับใครรักษาไม่ได้กล้าต่อเพื่อไทยในทุกทุกเราต้องยุ่งกับพรรคที่ยุ่งจนต้นจำเลยนะครับว่ามือดูแหวนพอเวลาสักยุ่งแล้วก็ทำคือมันแล้วก็เชื่อมั่นปัจเจียนพรรคเพื่อไทยครับที่ยุ่งอยู่แล้วก็เชื่อมั่นปัจเจียนที่พรรคเพื่อไทยก็กระเดินหน้าไปในทางการเดินตามแนวทางของเขาได้แต่กติกานี้ที่เขาเขียนที่เขาหลังให้เดือดตั้งเดี๋ยวนี้เลยครับพี่น้องมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมที่ทำให้นักการเมืองแบบคุณจาตุรนนายว่าวินาการพี่สุธรรมแจ้งประทุมแล้วก็อีกหลายๆคนปอกลงปลงใจชวนกันเดินเข้าพรรคไทยรักษาชาติที่รอยโทษปรีชาพลรองหัวหน้าสุนีและคณะเขาตั้งรอไว้มันเกิดขึ้นเพราะกติกาครับมันมาเพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกติกานี้พรรคการเมืองไหนได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนมาส่งผู้สมัครซ่อซ่อเรียกลงไปมามันก็อาจจะคาดคะแนนบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองไหนที่เคยได้ซ่อซ่อในสภาเกินถึงจากการเลือกตั้งจะถูกกติกาทำให้โอกาสเป็นไดยะที่สุดที่จะเดินไปถึงจุดนั้นอีกครั้งเราประเมินแล้วพี่น้องครับเมื่อกติกาเขียนมาพอดีปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะเป็นผู้แทนหรือไม่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราจะเป็นผู้แทนแบบไหนปัญหาก็คือกติกานี้เขียนขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการเพื่อดองเข้มระบอบประชาธิปไตยเพื่อเอาประชาธิปไตยไปใช้นั้นดังนั้นสิ่งที่ตัดสินใจทำกับเหลือต่อสู้กับกติกานี้ตามกระบวนการประชาธิปไตยให้ชัยชนะกลับมาเป็นครอบประชาชนอีกครั้งผมไม่ได้กังวลนะครับว่าปรีชาพลกับกรรมการบริหารพรรคที่ส่งผมลงสมัครแบบไหนผมไม่ได้ตกใจว่าผมจะได้ลำดับที่เท่าไรถ้าลงบัญชีรายชื่อเราต้องเดินเข้ามาที่นี่ผมมีภารกิจในการต่อสู้พี่น้องที่เรากำลังเล่นกันในบ้านเราล่ะกติกาเลือกตั้งแบบนี้ถ้าเป็นปอเขาเรียกปอชอบไอ้ที่เป็นแบบนี้เลยครับปอชอบยังไม่ทันผู้สร้างพี่ใหม่หนึ่งกว่าหมดแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นที่ผมเดินเข้ามาพักไทยในสาขาที่ผมมาตั้งการฝากมาตั้งกระถางนี่ท่านยังเป็นจุดกลางป้องกันต่อสู้ก็เรียกว่าจุดกลางจับปอชอบเราว่าการที่ว่าปอชอบจับไอ้ที่จับไอ้ที่จะบอกประชาชนแล้วให้ประชาชนช่วยกันเอาชนะในแรงกระดานดังนั้นสื่อมวลชนที่มาจากกรุงเทพมาเป็นที่ข่าวให้ถูกต้องนะครับวันนี้คือภารกิจของการต่อสู้ในนามยุทธการอย่าปอชอบแล้วคนจับปอชอบก็คนพันหัวป้อมนี่แหละครับพี่น้องคนพันผิดล้านประการจะไม่ยอมขอรั่วให้กับความไม่ถูกต้องจะไม่ยอมสยบต่ออำนาจใดกระทำที่กดขับอำนาจอธิปไตยของประชาชนพี่น้องที่เคารพครับที่มายืนเล่นอยู่วันนี้ไม่ใช่ว่าที่ทำพอได้พี่น้องเออร่างกระติบมาแล้วไล่ดู
ม่ใช่ว่าแม่คนนั้นทำหมดช่วยไม่ประกาศประกาศไม่ยอมขอหัวให้หัวมึงตกใจไม่ใช่กับพบไปตาเขาเขาก็ไปตาพบมันเล็กต่างคนก็ต่างไม่คลาดแต่เมื่อไม่คลาดกันแล้วนี่ต้องคิดดีๆสู้กับพี่น้องแล้วเวลาสู้นี่อย่าลับหูลับตาสู้เวลาสู้ต้องเปิดตาเปิดใจเปิดสมองต้องเปิดกว้างคิดให้กว้างอ่านสถานการณ์ให้ชัดว่ามันเกิดได้ผมประกาศในวันพิธาแรกข้าวที่พักไทยรักษาชาติว่าพบข้าวมาในพักผมไม่มีเงินให้ผมไม่มีข้อเรียกร้องผมมีเพียงสิ่งเดียวที่กรรมการบริหารพักไทยรักษาชาติต้องยืนยันและรักษาคำสัตย์เอาไว้ก็คือพักการเมืองนี้ต้องยืนยันพักการประชาธิปไตยไม่สนับสนุนการซื้อขออำนาจไม่เป็นหุ้นส่วนกับเผด็จการไม่ว่ากรณีใดๆประชาธิปไตยกับเผด็จการเป็นหุ้นส่วนกันไม่ได้นักการเมืองที่เอาประชาธิปไตยไปเป็นหุ้นส่วนกับเผด็จการนักการเมืองคนนั้นพรรคนั้นทรยศต่อประชาชนและถ้านักการเมืองทรยศต่อประชาชนไม่มีทางที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ผลต้นจากนักการเมืองชนิดนั้นพี่น้องครับผมมายืนแรกไม่ได้บอกว่าคนอื่นเหลือเม็ดยังแต่โม่ผมดีอยู่แต่ชวนดีกันแต่เราจ่ายเออผมเจอตาลุงเจอป้าอย่างนี้ดีกันแต่โม่ชาติผมไม่ได้ทำการการเมืองปัจจุบันแต่การทำงานการเมืองของผมคือการมุดกันตรงๆว่าบางเมืองมันเจออะไรขึ้นแล้วให้กันรับไปใช้สติปัญญาพิจารณาไว้ตัดสินใจแบบไหนถ้าเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยถ้าเชื่อมั่นว่าบุคลากรในพรรคไทยรักษาชาติคือคนที่จะเข้ามาทำงานแก้ปัญหาเรื่องบ้านเรื่องของคือคนจะรับฟังปัญหาว่าพี่น้องประชาชนได้ก็ขอให้สนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงถ้าไม่เชื่อมั่นในพรรคไทยรักษาชาติก็ขอให้เลือกพ้นอยู่ดีพี่น้องเดี๋ยวรับครับสรุปว่าเอาเป็นครับเพราะเอาจริงนะเพราะถ้าฐานไม่ช่วยผมจับก่อช่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นฐานต้องช่วยแล้วช่วยผมช่วยพรรคไทยรักษาชาติหายว่าข้ายางบาร่าต้องรับตัววันนึงข้ายางบาร่าได้ไหมล่ะครับได้ระหว่างข้ามโลแต่ว่าช่วยพรรคไทยรักษาชาติไม่ใช่ต้องรับปัญญาด้วยครับเอาแต่ว่าหลับฟังทางใจไปบอกข้าวบอกเล่ากันต่อไปแล้วค่อยบรรลุกันเองใช่ถึงตึงเรื่องความได้ยากได้ตายดาวผ่านนั้นคุ้มตกใจเลยร่วมเลยหลบตึงคนแรกอาจารย์ยอมร่วมผมก็โดดตรงนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ผมตัวเองอยู่มากกว่านั้นฮัลโหลมาในที่คนสำคัญฮัลโหลลงตัวก้าวแล้วฮะเฮ้ยนักเด็กยุบบนเวทีตัวไอ้คนตายแล้วนิดกันเราลองดูอย่าอย่าแต่เด็กบอดี้บอดี้ตายตัวฮะอ๋อนี่กิตูจตุพรโอ้ครับครับครับกิตึ้งมาเด้อพี่กิตึ้งมาเด้อดังมาเด้อพี่โถวิ่งจังไปที่เราตูจตุพรเนี่ยมันกว่าตูแล้วไปโยกกันมั่งเลยครับพี่น้องคนเอกประยุทธ์เองก็เป็นนักการเมืองผมก็เป็นนักการเมืองถามเป็นประชาชนคนเป็นนักการเมืองต้องให้ประชาชนสัมผัสได้ครับถ้าเป็นนักการเมืองประชาชนสัมผัสไม่ได้ถามไม่ใช่นักการเมืองเลยถ้าไม่ใช่นักการเมืองอันเข้าไปเรียนนะตอนนี้แม้ที่เป็นยุคก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องหลักการต้องฉับแต่ต้องคิดกันให้ถูกต้องเดินกันให้ฉับพี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวก็ไปห้าว่าผมมาเที่ยงผมมาในห้าเราเที่ยงพี่ฉันอยากใช้คณะวันนี้สัญญาครับผมนะครับว่ารับไปบ้านวันนี้ยาเพิ่งเลือกตั้งใจรักษาชาติก็เยี่ยวปอดแต่ว่าถ้าเขากำหนดวันเลือกตั้งนั้นไอ้บ้าก็ไม่รู้มีบางคนก็บอกว่าเป็นเนื้อมาทำงานการเมืองมายืนปราศรัยอยู่ในอยู่ดีมาตายฉันต้องหวังนะ
อย่าไปว้าอย่าไปแอะอย่าไปด่าใครพี่น้องคนใต้บ้านพี่เนี่ยเขาปฏิไม่ไหวใครห้ามว่าการเรื่องแบบเก่าปฏิบัติพระอาจารย์โจมตีไหวของการพบได้ทำการเรื่องพบคือพูดความจริงยืนยันหลักการแล้วสร้างงานให้ปรากฏแล้วผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราไปรับโอกาสพรรคไทยรักชาติจะทำให้เห็นจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นมิตรแท้เป็นผีถึงพวกพี่น้องประชาชนคนใต้พวกพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศไม่ต้องวงแหวงในหัวใจนะครับว่าฐานจะเคยกินเห็ดทางการเมืองแบบไหนถ้าฐานเป็นเสื้อแดงถ้าฐานเป็นเสื้อเหลืองถ้าฐานเป็นฝั่งพวกลุงกำนันแต่เห็นตรงกันว่าบ้านเมืองต้องเดินหน้าไปสู้ประชาธิปไตยการเมืองภาคใต้ขึ้นเวลาต้องเปลี่ยนแปลงให้คนที่มีความสามารถได้มาแสดงฝีมือบ้างเปิดอกแล้วความคิดเห็นทางการเมืองที่เคยได้ตั้งกันไม่ได้มีคนในเราแต่แก่มีบางคนมาหนังอยู่ด้วยการบล็อกก็ต้องยกมือไหว้ก่อนผมไปอย่างนั้นไม่เคยเอาดอกเบี้ยด้วยเฮ้ไม่ต้องยกมือแสดงตัวแล้วไม่ต้องไปเดียวอะไรตักคิดตักว่าหัวใจผีชู้ไม่ต้องกับเปิดใจให้กว้างพรรคไทยรักษาชาติเปิดประตูหน้าต่างทุกบานต้อนรับคนไทยทุกคนและก็โอกาสจากคนไทยทุกคนทุกฝ่ายฝากคนมาหนังก็ขอต้มแรกทุกใจกำลังเดินกลางอ้างตบมือตบมือหันกอดบอกเหมือนจะพ่วงมาครับบอกแก้ไขนั่นแหละอย่างนั้นไม่ใช่ก็เรามันตัวนี้พี่น้องครับเรามาพบกันวันนี้เราต้องร้องเพลงจงรักกันโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อใดและโปรดอย่าถามว่าฉันเคยรักใครรู้ว่าอย่างเดียวเดี๋ยวพี่รักเธอและรักต่อไปรักมากยังนั้นกำหนดว่าได้ที่ดวงใจนี้พี่น้องครับวันนี้การเลือกต้องมองไปข้างหน้าต้องจับกันชวนกันเดินไปข้างหน้าและต้องปล่อยวางความแตกต่างทางความคิดปล่อยวางความขัดแย้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงพลังบริสุทธิ์กับรัฐอนาคตของประเทศด้วยตัวเองนี่เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องที่เคารพครับดังนั้นผมมาชวนท่านเดินด้วยกันมาชวนท่านเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติมาช่วยฐานเป็นสมาชิกของประชาชนผู้รักษาหลักการและระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับแม้ว่าผมและพรรคไทยรักษาชาติอาจจะยังเป็นเสี้ยนข้างน้อยในพื้นที่ภาคใต้แต่ผมบอกพี่น้องว่าผมตั้งใจผมยืนยันกับพี่น้องว่าผมจริงใจเส้นทางทางการเมืองของผมพี่น้องคงเห็นมาตลอดเคยพูดพันรื้อเคยประกาศจุดยืนหลักการพันรื้อในทางการเมืองผมไม่เคยเปลี่ยนผมเริ่มต้นการต่อสู้ทางการเมืองด้วยการต้านรัฐประหารปี2549จนวันนี้เกิดรัฐประหารปี2557จนวันนี้วันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2561ผมยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการไม่ยอมรับการซื้อขอนอำนาจรัฐประหารและผมจะยืนอยู่จุดนี้จนถึงที่สุดในชีวิตทางการเมืองและถึงที่สุดในชีวิตจนสิ้นลมหายใจยืนอยู่กับหลักการประชาธิปไตยครับถ้าวันนี้วันใดผมทรยศหรือปฏิเสธต่อหลักการนี้ให้สิ้นรักสิ้นห่วงสิ้นใหญ่สิ้นนับถือเดินเชียดก
ก็อย่าช่วยกับมือกับให้เอาไม้ยาวๆเคี่ยวอย่าให้เข้าแข็งแต่ตราบใดก็ตามที่ผมยังยืนอยู่วันนี้ข้อโอกาสข้อกำลังใจเคียงข้างกันสักทีพี่น้องครับผมรักการเมืองกองโทยืนตรงไหนก็ยืนตรงนั้นฉันนี่ก็ฉันทำนั้นไม่เว้นนักการเมืองบางคนบางพวกบางพรรคไม่รู้มีทั้งไม้ไม่รู้ผักได้เป็นแบบนี้ทั้งไม้กับพี่น้องที่เราแรงรัฐบาลกินหลังเลยตอนจัดนะไอ้ได้ก็ไม่ได้ไอ้ได้ก็ไม่ยอมยางโลกาภิก็ไม่ยอมไม่ยอมตั้งเตะได้กันช่วยได้กันหลอกไปเลยแรงรัฐบาลกินหลังตอนมันอยู่ปากนั่งอยู่ปากนั่งร้อนนั่นก็บอกว่าก็เอฟกับไส้กันเองยินไปนั่งก็รู้กันเองยินเป็นแม้เป็นแม้ลูกก็บอกบางคนบางพวกบางพรรคในรัฐบาลอีกหลักต้นมันอยู่บางนั้นพอเขาปฏิวัติคนเองประยุทธ์ข้ามานั้นเชื่อมันมากหรอกเชี่ยมากหรอกเชี่ยพี่น้องครับไม่ใช่ทุกชนไม่ใช่ทุกเด็กไม่ตายแต่มันเลื่อยเด็กไม่อ่านแรงได้ไม่อ่านตักถ่วงไม่อ่านระแดกตัวไม่สาบหนีมังมายไม่สาบหัวไอ้ผักในนี่ผมจะไม่สาบแต่ผมจะแลกดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมบอกปากหัวเบาไม่ล่าอย่าให้ท่านเถียงพี่น้องกันจะได้เดินทางกลับชูภูมิลำเนาแล้วได้ไปบอกเขาว่าพรรคไทยรักษาชาติมาแล้วรัฐบุตรมาแล้วถ้าก็บอกว่ารัฐบุตรแต่แรกไม่ดักไม่ชอบกูไม่ปิ้วกูไม่เอารองเล่นจบรักนะทุกคนในลองทำหวาแล้วที่ทำหวาทำหวาลองสอบนะโปรดอย่าถามผมนะไม่ต้องข้ามแต่เราเลยนะหนึ่งสองห้าดังนั้นและรักโลมาราคาอะไรนะเน้นถ้าว่าได้เกือบทำการเรื่องทำอะไรใช่พี่น้องครับเราไม่ใช่ไปหลอกใครเราไม่ใช่ไปมีปัญหากับคนเราไม่ใช่จะไปชี้หน้าตกปลาทุ่งหลอกว่าหน้าเราไม่ใช่ครับแต่เราแลกกันเรื่องการทำงานเราแลกกันเรื่องหลักการเราแลกกันเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยถ้าการเมืองแบบนี้ผมเอาด้วยถึงที่สุดกันถึงในถึงกันดังนั้นวันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวใต้ขอบคุณพี่น้องชาวโคนและกันที่สำคัญที่สุดขอบคุณกำลังสำคัญของพรรคไทยรักษาชาติในพื้นที่ทางใต้วาถุผู้สมัครทุกคนพี่น้องครับใจโปรดเข้าใจและเห็นใจผมและท่านครับวันนี้พี่น้องว่าที่ผู้สมัครมากันมากแต่เรายังไม่สามารถประกาศได้ว่าใครเป็นผู้สมัครเขตได้อย่างไรเหลืองยากกว่ากฎหมายนี่เขาให้มีกรรมการสรรหาตัวผู้สมัครสรรเลือกรายชื่อผู้สมัครให้กรรมการแล้วพักพิจารณาถ้าอย่างไม่ผ่านขั้นตอนนั้นเราไปจะประกาศเลิกไม่ได้แบบเดียวใครทวงห้ามข้ามขั้นตอนเป็นปัญหาจึงข้ออนุญาตให้พี่น้องต้องให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครผ่านตายพ่อครับไทยรักษาชาติทุกคนครับเราต้องกับคนใจคนยิ่งกับเดี๋ยวนี้คนในใจเราก็ต้องเป็นผู้สมัครใจคนในยิ่งเราก็ต้องเป็นผู้สมัครยิ่งเราจำเจ็บกับเราไม่ออกกับเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นให้ท่านไปใจนะครับได้เลือกได้ใส่กันแน่ขอบคุณพี่น้องที่เคารพเอาตะโกนมาพี่น้องที่เคารพครับจะจบได้แล้วเดี๋ยวใจแต่ว่าตอนนี้ท่านเห็นติดตามบอกไอ้เนี่ยลาออสลามีอักวกกับที่ดาอดีตเคยเป็นแกนนำพี่น้องชาวส่วนยางแล้วไปยื่นต่อสู้เรียกร้องราคายางกับรัฐบาลนายกอินละแล้ววันนี้กำลังงานตัวสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติยื่นเขียนข้างหลักการประชาธิปไตยตลอดไปเลยครับพี่น้องเอาไว้ทักทาย
และอิฐและกาต้องเทคนคนใดที่ได้มายื่นอยู่บนเวทีมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเอาเกียรติสร้างก่อนอย่าถึงอย่างมาวันก้อนนะครับแต่ก็ไม่เรามีประชาธิปไตยเดี๋ยวจะเป็นชื่อก้อนชื่อหนึ่งต้องแจกให้ผมทุกครับอันนี้ผู้ก่อตั้งม็อบก็อย่างคุณโอ๊คครับก็การต่อสู้ผมมันก็ภาคการมีโกรธเลยสักโกรธเลยต้นจำอะไรผมพบว่าเรายังมีพรรคการเงินที่ยังเป็นความว่างในคนตายเป็นความว่างในคนกับประเทศถึงวันนี้ผมก็ในฐานะคนละเมืองคนนึงก็อยากมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยผมไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่สามารถมาร่วมนี้ได้เพราะจำเป็นต้องอาสาครับผมถือว่าเป็นหน้าที่เป็นสามัญสำนึกของคนไทยครับเราจะปล่อยให้คนไทยเสี่ยวการไปมาวันนี้มันไม่ได้เลยครับ5ปีพวกระบบเผด็จการนี่มันจะเจ้าพวกคนเด็กตายเป็นผู้อาศัยอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นนี้มันสร้างมาจากมือของประชาชนและถึงผมก็เชื่อว่าสุดท้ายประชาชนนะครับต้องเป็นผู้สร้างประชาธิปไตยและก็ผมก็ดีใจที่เรามีไทยรักษาชาติเราก็ต้องการเดินไปให้เขาทันเลยก็นี่คือความหวังในส่วนตัวแล้วก็อยากให้คนตายทั้งภาคกับผมได้เปิดใจครับว่าใครกันแน่คือมิตรของเราให้กันแน่คือศัตรูของประชาชนครับผมยอมไม่ได้จริงเขาทำให้คนตายเป็นอาญาโหดเป็นเยื่อของสังคมครับนี่คือความเจ็บปวดที่ว่าพรรคการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นไม้ทำยันบริการมันทำให้คนตายเรากลายเป็นเยื่อเช่นนั้นนะครับก็นี่คือเจตนารมณ์ครับขอบคุณมากครับนี่คือเบ้าชายาดินคงสุขแต่เด็กที่5ปีรู้เด็กเกย์ดอนๆอยู่ไม่อยากยืนโพสกันได้แล้วแต่ยิงเขาเล่นกับพวกอะแต่ทุกวันเข้าใจกันแล้วไอ้เหตุที่เข้าใจกันนั้นพวกไม่ได้จะมาได้เลยพี่น้องครับยืนยันเป็นความสัตย์จริงพวกมึงของตัวเป็นดีแล้วแต่ตรงนี้ครับแต่ว่าได้รู้ได้ยินนะว่าชายาเป็นของส้มอดีตผู้ก่อตั้งมวลชนพี่น้องชาวสวนย่ามเรียนรองราคาย่ามสัมภาระตะบันอยู่หลังเขาคิดอ่านเรื่องประชาธิปไตยและแสดงออกฉับที่มาตั้งเป็นจังไอ้จังไอ้เครื่องตัวเอานะเอาจังไอ้จังตึงว่าเครื่องตัวเอาจังจังทุกใจตาไอ้ตักยิงเอากันเอาแต่เชื่อนะเอาจังจังใจไอ้แต่นายแกได้รู้ไว้พอหรอกเอาอยากออกได้จัดใจให้นะครับผมทุกใจไม่ใช่ทุกใจที่ว่าเต้นมายืนคนไปดีบัตรเตยได้ได้การทุกใจที่เต้นยืนยันหลักการประชาธิปไตยลำดับเจ้าได้ยืนยันหลักการประชาธิปไตยเลือกฝังไม่กระได้แต่เจ้าได้ยืนยันหลักการจัดแน่เอาใจนะเฮ้ยแล้วได้แค่นะเอาใจแค่กลางว่าเอาใจถึงแค่ได้ถึงแค่กลางว่าได้แค่กลางซ้ายต้องมือดีกับพี่น้องได้เยอะแล้วจะลอยนะอย่ายิงเราแล้วขอบคุณครับพี่น้องครับต้องมือให้กับชายาที่ถูกรุกครับยุ่งกันตอนนี้กันเราเล่นหมากยิงกันนี่ได้ไหมครับฝันดีนะวะออกมาให้เดียวกันสร้างไหวพวกไปกว่าน้องมั้งไปละหลักนะโอ้ก็ว่าไปได้แล้วนะตีดีตู้เรียกขึ้นไปดีโดยลานเดิมเลยพวกเอาเลยครับพวกพี่น้องกวนน้องว่าเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไปเยี่ยมไปเยี่ยนพี่น้องเรียกร้องครับนี่คือบุคลิกทางการเมืองของพรรคไทยรักษาชาติในพื้นที่บางไร่และทั้งประเทศเรามีคนรุ่งเช้าในกรรมการบริหารเรามีผู้อาวุโสมาประสบการณ์เป็นคณะทำงานต่างๆเรามีญาติวนชายเส้นนักการเมืองผู้ยืนยันหลักการประชาธิปไตยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค
เรามีนโยบายเรามีแนวทางที่สร้างสรรค์จะแก้ปัญหาให้ทันมากมายถึงเวลาเราจะมาประกาศวันนี้เรามีพร้อมกับที่จะทำงานการเมืองระดับชาติเราอยากคาดอย่างเดียวคาดโอกาสกับพี่น้องประชาชนถ้าทำให้โอกาสต้องมือดังนั้นทันทีขอบคุณครับพี่น้องครับมันก็ไม่ได้อย่างใดไม่เลยครับเป็นในวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณเชิญนะครับพี่น้องคณะกล้องยาวที่กล้องยาวส่งพี่น้องเราเดินทางกับบางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยในหัวใจก็พกพาเอาไทยรักชาติชาติไปเต็มเปี่ยมพี่พูดนี่เราจบตรงนี้เลยไหมครับเอาครับปุ๊บพี่น้องที่เราครับเราเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันไม่ได้จะเล่นดูเถอะเดี๋ยวมันเราไหม